สวัสดีครับผมและตอนนี้ทุกคนก็อยู่กับพี่ลิง Not Ape Gaming นะครับและเดี๋ยวในคลิปนี้นะครับพี่ลิงจะพาไปดูวิธีการฟาร์มน้องเจดกันจริงๆหลักๆมันก็มี2วิธีด้วยกันนะมาเดี๋ยวพี่ลิงจะพาไปดูวิธีแรกก่อนก็คือการแลกด้วยโหมดทีนี้เพื่อนๆคงสงสัยใช่ไหมครับว่าแลกที่ไหนก็ให้เพื่อนๆมาที่ Navigation นะครับผมแล้วก็มาที่ดาว Mercuryแล้วก็ไปที่ Rolanda Relay แล้วพอเพื่อนๆมาถึงที่ Relay แล้วนะครับก็ให้เพื่อนๆกดปุ่ม Escape เลือกคำสั่ง Fast Travel แล้วก็เลือก Odys ตัวเราก็จะแวบมาที่ Odys ครับแล้วหลังจากนั้นนะครับพอเพื่อนๆกดคุยกับ Odys เพื่อนๆก็จะเห็นว่ามันมีคำสั่งเด้งขึ้นมามากมายเลยมาครับเดี๋ยวพี่ลิงจะอธิบายให้ฟังทีละอันเรามาเริ่มกันที่ Release Vescale Mode กันภายในคำสั่งนี้นะครับเพื่อนๆก็จะเห็นว่ามันมี Blueprint ของน้องเจดรวมถึงชิ้นส่วนของน้องเจดด้วยนอกจากนี้ก็จะมี Blueprint ของอาวุธแล้วก็อาร์เคดบางส่วนนะครับในส่วนของราคานะครับบินจะใช้อยู่ที่450โหมดแชสซีอยู่ที่150นะครับส่วนหัวอยู่ที่อีก150และซิสเต็มอีก150ครับในส่วนของอีเวนซองที่เป็นธนูก็จะใช้อีก300แคนทาเร่ที่เป็นอาวุธกว้างใช้จำนวนอีก300นะครับสุดท้ายก็จะเป็นฮาร์โมนีใช้อีก300ของทั้งหมดที่อยู่ในหน้านี้นะครับจะต้องใช้เวสเกลโหมดในการแลกไหนๆก็มาถึงที่นี่แล้วครับเดี๋ยวพี่ลิงพาไปดูคำสั่งอื่นกันต่อไปเรามาดูคอมมิตวูลไทม์โหมดแคลนโอลี่กันครับในหน้านี้นะครับก็จะเป็นของรางวัลระดับแคลนและเพื่อนๆก็จำเป็นจะต้องมีแคลนด้วยนะครับของรางวัลในหน้านี้ก็จะมีเอ็นไรเทนแล้วก็ซีจิ้วสัญลักษณ์เอ็มเบรมแล้วก็อาร์เคนอีกจำนวนหนึ่งครับตรงนี้นะครับพี่ลิงขอแนะนำให้เลือกเอ็นไรเทนเฮสสกินเพราะว่ามันเป็นสกินเอ็กซ์คลูซีฟครับถ้าหมดเวลาในการแลกก็อีกนานเลยกว่าจะมาใหม่เดี๋ยวเรามาดูคำสั่งอื่นที่เอาไว้แลกของรางวัลกันนะครับและอันสุดท้ายก็คือ Commit Volatile Mode ครับอันนี้ตรงนี้เพื่อนๆก็จะเห็นว่ามันมีของรางวัลให้แลกแบบเยอะมากๆครับผมตรงไหนที่เพื่อนๆยังไม่มีหรือขาดไปก็แลกมาให้หมดเลยครับตรงนี้ก็จะเป็น Ephemera นะครับที่เป็นของ Exclusive ในอีเวนต์นี้แล้วของรางวัลที่เป็นของรางวัลอีเวนต์นะครับก็จะมีหมดเวลาด้วยให้เพื่อนๆดูดีๆนะถ้าเพื่อนๆสงสัยว่าเหลือเวลาให้เลือกอีกนานแค่ไหนนะครับให้ดูตรงนี้ที่มุมซ้ายล่างของหน้าต่างแลกของนะครับผมมันจะมีบอกว่าเหลือเวลาอีกกี่วันกี่ชั่วโมงกี่นาทีกี่วินาทีกว่าอีเวนต์นี้จะหมดนี่ก็ถือว่าบอกละเอียดมากๆเลยอย่าพลาดกันนะเอาล่ะทีนี้คำถามถัดมาก็คือเจ้าวูลไทม์โหมดกับเวสติเกลโหมดเนี่ยมันหาจากไหนเชิญตามพี่ลิงไปทางนี้เลยครับเดี๋ยวพี่ลิงพาไปดูหน้าที่ดาวยูเรนัสนะครับมันจะมีโหนดใหม่ขึ้นมาชื่อว่าโหนดบรูตัสซึ่งจะเป็นโหนดที่มีภารกิจประเภท Ascension อยู่แต่ทีนี้ก่อนที่เพื่อนๆจะเข้าด่านนะครับเพื่อนๆจะเห็นว่าหน้าภารกิจตรงนี้มันจะมีบอกว่าเป็น Operation Belly of the Beast Ascension กับ Ascension ธรรมดาซึ่ง Operation Belly of the Beast เนี่ยตอนนี้มันเป็นกิจกรรมของอีเวนต์อยู่ถ้าเพื่อนๆเลือก Operation Belly of the Beast เนี่ยเพื่อนๆก็จะได้รับ Vestigale Mode แล้วก็ Volatile Mode มาเป็นของรางวัลในตอนท้ายด้วยแต่ถ้าเพื่อนๆเลือก Ascension ธรรมดาเพื่อนๆจะได้แค่ Vestigale Mode ครับเพราะฉะนั้นแล้วพี่ลิงขอแนะนำให้เพื่อนๆลง Operation Belly of the Beast นะครับอีกอย่างหนึ่งที่เพื่อนๆควรรู้ไว้เกี่ยวกับมิชชั่น Ascension นะครับนั่นก็คือในภารกิจประเภท Ascension เนี่ยยังดรอปชิ้นส่วนของน้องเจดแล้วก็อาวุธอีก3ชิ้นด้วยซึ่งอัตราการดรอปเนี่ยมันจะอยู่ที่ประมาณ 5% ครับแต่สำหรับเท่าที่พี่ลิงสัมผัสมานะครับรู้สึกว่า 5% เนี่ยมันก็ออกค่อนข้างบ่อยอยู่นะไม่ได้หายากหายเย็นอะไรเอาล่ะต่อไปเดี๋ยวพี่ลิงจะไปแนะนำวิธีการลงมิชชั่น Ascension กันครับในภารกิจ Ascension นะครับจะถูกแบ่งออกไปด้วยกัน3เฟสหลักๆแล้วในเฟสแรกนะครับเพื่อนๆจะต้องป้องกันเครื่องโหมด Corrector รูปแบบจะคล้ายๆกับภารกิจ Defense ตรงนี้ก็ไม่มีอะไรยากมากครับผมแค่ป้องกันไปให้ครบ1นาทีแล้วเพื่อนๆก็ไม่ต้องกลัวเครื่องแตกนะครับผมเพราะถ้าเครื่องมันถูกทำลายลงเนี่ยมันจะรีเจนตัวเองขึ้นมาใหม่ได้ครับในเฟสแรกนี้ก็ถือว่าเป็นส่วนที่ง่ายที่สุดแล้วครับและในเฟสส่วนที่2นะครับจะเป็นเฟสในส่วนขึ้นลิฟต์ในส่วนนี้นะครับมันเหมือนกับส่วนของการเล่น Excavation ไม่ผิดเลยเพราะว่าเพื่อนๆจะต้องคอยเติม Power Cell ให้ลิฟต์ขึ้นไปจนถึงชั้นบนสุดให้ได้ครับและ Power Cell ที่เพื่อนๆจะต้องคอยเติมให้พลังงานกับลิฟต์นะครับจะมีอยู่2แบบด้วยกันในแบบแรกนี่ก็จะเป็น power cell แบบธรรมดาในจอดิสเพย์ของเพื่อนๆนี่ก็จะเห็นเป็นสัญลักษณ์สีเขียวแบบนี้ครับแล้วรูปร่างหน้าตาของมันก็จะเป็นแท่งเขียวๆแบบนี้เมื่อเพื่อนๆได้แล้วนะครับเพื่อนๆแค่เอาไปโยนใส่อินคูเบเตอร์ที่อยู่ตรงกลางลิฟต์เพื่อเติมพลังงานให้กับลิฟต์ครับทีนี้พอเพื่อนๆโยนใส่ไปแล้วนะครับโปรดสังเกตที่ด้านซ้ายมือครับจะเห็นได้ว่าพอเราโยนเข้าไปแล้วอิเลเวเตอร์พาวเวอร์จะเพิ่มขึ้นครับในขณะเดียวกันถ้าพลังงานตรงนี้เหลือเป็น0เมื่อไหร่ลิฟต์ก็จะหยุดการเคลื่อนที่ครับพูดถึง power cell แบบแรกไปแล้วเรามาดู power cellแบบที่2กันบ้างสำหรับ power cell แบบนี้นะครับพี่ลิงเขาเรียกว่า power cell แบบพิเศษก็แล้วกันในดิสเพลย์ของเพื่อนๆนะครับมันจะเป็นลักษณะหน้าตาแบบนี้จะเป็นเหมือนสีเขียว2จุดซ้อนกันแล้วลักษณะที่ชัดเจนที่สุดก็คือมันจะมีแสงเรืองรองออกมาแบบนี้เลยแล้วความพิเศษของ power cell อันนี้นะครับก็คือเมื่อเพื่อนๆโยนเข้าไปแล้วนอกจากจะเพิ่มพลังงานให้กับลิฟต์แล้วมันยังทำให้ลิฟต์เคลื่อนที่เร็วขึ้นอีกเล็กน้อยด้วยครับถ้าเพื่อนๆสังเกตดูว่ามันจะมีลูกศรสีเขียวชี้ขึ้นแบบนี้ด้วยครับเพื่อเป็นการบอกว่าลิฟต์ของเรานั้นกำลังถูกบูสต์สปีดอยู่ครับ
อีกอย่างหนึ่งที่เพื่อนๆควรจะรู้เอาไว้นะครับก็คือในด่านนี้นะมันจะมีสิ่งที่เรียกว่า Sister Beacon ด้วยซึ่งไอ้เจ้า Sister Beacon เนี่ยมีเอาไว้เรียก Sister of Power Wars ตอนที่ลิฟต์ขึ้นไปถึงด้านบนสุดแล้วแล้วถ้าเราจัดการ Sister of Power Wars ได้เราก็จะได้ของรางวัลเพิ่มมาอีกเล็กน้อยด้วยส่วนวิธีการนะครับเพื่อนๆแค่เก็บ Sister Beacon หน้าตาแบบนี้ให้ได้ครบถึง3อันแล้วถ้าเพื่อนๆสงสัยว่าเอ๊ะฉันเก็บไปได้กี่อันแล้วนะให้มาดูด้านซ้ายมือตรงนี้ครับซึ่งมันจะบอกว่าตอนนี้เราเก็บ Beacon ไปได้แล้วกี่อันและเมื่อเพื่อนๆเก็บ Beacon ครบทั้ง3อันแล้วลิฟต์ขึ้นมาถึงด้านบนสุดแล้ว Sister of Power Wars ก็จะออกมาสู้กับเราครับแล้วเมื่อเรากำจัด Sister of Power Wars ได้นะครับเราก็จะได้รับของรางวัลเป็น Vestigial Mode แล้วก็ Volatile Mode อีกจำนวนหนึ่งแต่ถ้าเล่นในโหมด Steel Path เพื่อนๆก็จะได้ Steel Essence ด้วยครับแถมยังได้ Vestigial Mode และ Volatile Mode เพิ่มมาจากแบบปกติอีกเล็กน้อยด้วยเมื่อลิฟต์ขึ้นมาถึงด้านบนนะครับก็จะเข้าสู่เฟสที่3ซึ่งเป็นเฟสสุดท้ายเพื่อนๆก็แค่คุ้มกัน Incubator ไปจนถึงจุดทางออกเพียงเท่านี้ Mission Ascension ก็จบลงพร้อมกับเพื่อนๆก็จะได้รับของรางวัลครับอย่างที่พี่ลิงเล่นในครั้งนี้นะครับพี่ลิงก็จะได้รับ Harmony Blueprint มาด้วยเห็นมั้ยครับถึงข้อมูลมันจะบอกว่ามีอัตราการดรอปที่ 5% แต่สำหรับพี่ลิงรู้สึกว่ามันก็ไม่ได้ดรอปยากอะไรขนาดนั้นแล้วในส่วนต่อจากนี้นะครับก็จะมีตัว Wallframe ที่พี่ลิงอยากจะแนะนำเพื่อนๆให้เอาไว้ใช้ในภารกิจ Ascension ตัวแรกเลยที่พี่ลิงอยากจะแนะนำก็คือพี่หมึกดันเต้ของเรานั่นก็ด้วยเหตุผลที่ว่าพี่หมึกดันเต้ของเรานะครับสามารถสร้างโอเวอร์การ์ดเอาไว้ใช้งานแล้วก็สามารถแจกโอเวอร์การ์ดให้กับเพื่อนๆได้ที่พี่ลิงอยากจะแนะนำพี่หมึกดันเต้นะครับก็เพราะว่าภายในด่านนี้นะมีเอ็กซิมัส 7มันเป็นตัวที่น่ารำคาญมากๆแถมยังโจมตีแรงโคตรๆอีกด้วยนอกจากนี้นะครับพี่หมึกดันเต้นี่ยังสามารถแจกบัฟอื่นๆให้กับเพื่อนๆเราได้อีกด้วยก็เลยเป็นอีกตัวนึงที่อยากจะให้เพื่อนๆเอาไว้พิจารณาครับและอีกตัวที่อยากจะแนะนำไว้ให้เพื่อนๆใช้งานก็คือรีลิงครับเฮ้ยเดี๋ยวไม่ใช่ตัวนี้แหละออกไปหมายถึงพี่ลิงวู่กงตัวนี้ครับที่อยากจะแนะนำเอาไว้นะครับเพราะว่าพี่ลิงเนี่ยมีสกิล Cloud Walker หรือสกิลที่ทำให้พี่ลิงเขาบินได้นั่นแหละเพราะว่าในด่าน Ascension นะครับเป็นด่านลิฟต์ที่สูงเอามากๆเลยไหนจะต้องหา Power Cell ไหนจะต้องหา Sister Beacon อีกแล้วยังจะมี Exima J ที่โจมตีแรงโคตรๆอีกด้วยตัวพี่ลิงนะครับที่ขึ้นชื่อในการเคลื่อนที่ว่องไวบินได้และตอนที่พี่แกบินอยู่ก็ยังเป็นอมตะอีกแน่แถมตอนนี้ยังมีบิลพี่ลิง Smash จากช่องลุงแมวอีกที่ทั้งแข็งแกร่งแล้วก็โจมตีแรงโคตรด้วยไม่น่าพลาดครับตัวนี้ไหนๆก็ไหนๆแล้วนะครับพี่ลิงขอพูดถึง Quest Belly of the Beast หน่อยเพื่อนๆบางคนที่อาจจะยังไม่เข้าใจแล้วก็สงสัยว่าทำไมมันถึงแลกเอฟิเมล่าไม่ได้นั่นก็เพราะว่าเปอร์เซ็นต์โปรเกรสตรงนี้ยังไม่ถึงขั้นที่กำหนดครับและเจ้าเปอร์เซ็นต์ตรงนี้นะครับจะขึ้นก็ต่อเมื่อผู้เล่นเกม Warframe นะครับลงกิจกรรม Belly of the Beast Ascension และเมื่อเปอร์เซ็นต์ตรงนี้นะครับเพิ่มไปถึงลำดับที่30 60แล้วก็90เอฟิเมล่าที่เรารอคอยนะครับก็จะไล่ปลดล็อกตามลำดับครับอ้าวล่ะทั้งหมดนี้ก็เป็นสิ่งที่พี่ลิงอยากจะแนะนำเพื่อนๆเอาไว้สำหรับการลงมิชชั่น Ascension นะครับก็เห็นว่าเป็นมิชชั่นใหม่ก็เลยอยากจะไม่แนะนำเพื่อนๆเอาไว้ก่อนจะได้ไม่งงกันเนาะสำหรับใครก็ตามนะครับที่มีข้อสงสัยก็สามารถคอมเมนต์ถามเอาไว้ได้นะครับตรงไหนที่พี่ลิงตอบได้เดี๋ยวจะรีบมาตอบเลยแต่ตรงไหนที่พี่ลิงไม่ทราบจริงๆก็จะพยายามหาคำตอบมาตอบให้ครับเอาละครับถึงตรงนี้พี่ลิงก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับเล่นเกม Warframe ให้สนุกมีความสุขมากๆนะจ๊ะรักนะจุ๊บๆ